ียน1บาทเป็นเงิน10ล้านทำแบบนี้ครับผมเคยติดหนี้10ล้านอยู่นะผมก็ยอมรับอะโอเคเราเป็นหมอแต่ว่าบางทีเรามีภาระของที่บ้านภาระของครอบครัวนะครับทำให้เรามีหนี้10ล้านเราทำธุรกิจเราไม่ได้สำเร็จตั้งแต่ธุรกิจแรกนะธุรกิจแรกก็เจ๊งไปหลักแสนเนาะธุรกิจที่2ก็เจ๊งไปหลักล้านนะแล้วหลังจากนั้น10ธุรกิจที่เหลือสำเร็จหมดเลยนะครับคำถามก็คือทำไมผมถึงสามารถพลิกตัวเองจากติดลบ10ล้านนะให้กลายเป็นตอนนี้ติดบวก10ล้านได้นะหลักการง่ายๆครับคือผมได้มีโอกาสไปดูหนังสือเล่มนึงเนื่องจากพี่บอยวิสูตรเขาเล็กคอมเมนต์ไว้ผมก็เฮ้ยพี่บอยวิสูตรเล็กคอมเมนต์ไว้แสดงว่าหนังสือนี้น่าอ่านแล้วก็ไปเปิดอ่านดูเป็นหนังสือที่ชื่อว่าถอดรหัสลับสมองเงินล้านหนังสือเล่มนี้คนเขียนนะครับโด่งดังมากเลยชื่อ T Half Acre ถ้าใครอยู่ในวงการนะครับพวกกูรูความสำเร็จจะต้องรู้จัก T Half Acre เพราะว่าเป็นคนที่เล่าเรื่องเงินได้เข้าใจง่ายมากเลยผมเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็ได้แปลงมาใช้สำหรับคนไทยง่ายๆครับคือเริ่มจากการเก็บเงินวันละ1บาทก่อนบางคนบอกว่า1บาทจะได้อะไรหูติดหนี้เป็น10ล้าน1บาท1ปีก็แค่365ผมอยากจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นครับมนุษย์ส่วนใหญ่คิดว่าถ้ามันไม่เวิร์กก็จะไม่ทำเลยเหมือนเวลาเราดื่มน้ำครับเราคิดว่าถ้าน้ำมีครึ่งแก้วเราจะไม่ดื่มเลยต้องรอให้น้ำเต็มแก้วผมบอกว่าชีวิตจริงมันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าในช่วงที่ผมติดหนี้10ล้านเนี่ยเราใช้จนถึงสิ้นเดือนอ่ะมันก็ลำบากแล้วผมบอกได้เลยดังนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมทำตามทีฮาร์ฟเอเคอร์เลยทำแบบน้ำครึ่งแก้วก่อนคือไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินเยอะแล้วไปโปะนี่ผมเก็บเงินนะวันละ1บาทโดยที่เงิน1บาทนี้ผมตั้งใจว่าผมจะไม่ใช้มันเลยจะใช้เฉพาะปันผลหรือดอกเบี้ยที่งอกออกมาจากเงินเก็บเท่านั้นนะครับตอนแรกผมเก็บวันละ1บาทพอเก็บไปได้สัก10วันโอ้1บาทเมื่อไหร่จะครบ10ล้านเนี่ยผมมีหนี้10ล้านเนี่ยผมก็เริ่มเก็บเป็นวันละ2บาทสักพักนึงก็3บาทผลสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพอถึงสิ้นเดือนไม่อาจจะมีเงินเก็บตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดแค่ประมาณหลักร้อยร้อยกว่าบาทประมาณนี้ไม่เยอะมากเลยแต่มันเป็นเงินเก็บที่เหลืออยู่มันทำให้ใจเรารู้สึกว่ามันเต็มพอใจเรารู้สึกว่ามันเต็มมันเริ่มรู้สึกว่าเรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นผมก็เริ่มทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างช่วงนั้นโดยที่ใช้เงินน้อยมากเลยนะครับก็คือแค่ค่าใบปลิวไปหลัก10บาทอะใบปลิวก็พิมพ์เองใช้ปรินเตอร์ที่บ้านด้วยซ้ำซื้อกระดาษมารีมนึงตอนนั้นรีมนึงก็ซื้อถูกสุดเลยประมาณ75บาทยี่ห้ออะไรยังไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วดังนั้นสังเกตไหมครับว่าผมเริ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใช้ปรินเตอร์กับโน้ตบุ๊กที่บ้านแล้วก็ซื้อกระดาษมาแค่รีมเดียว75บาทโดยที่ไม่เกี่ยวเงินเก็บนะก็เอาเงินที่มีจากรายได้หมอนี่แหละไปซื้อมานะครับแต่ซื้อแบบประหยัดมากเลยเพราะว่ากลัวเจ๊งอีกนะครับเสร็จปุ๊บพอทำรับเหมาก่อสร้างโหคุณคิดดูแล้วกันนะผมมีกำไรจากรับเหมาก่อสร้างประมาณ 10% ของมูลค่าในการสร้างหรือในการรับเหมาก่อสร้างแต่ครั้งตอนแรกผมรับงานเล็กๆก็คือทำงานเป็นพวกซ่อมบ้านต่อเติมบ้านเป็นแค่หลักแสนก็กำไรหมื่นนึงแหละพอเสร็จปุ๊บผมเริ่มต่อเติมใหญ่ขึ้นทำพวกหลังคานะครับหลังคาที่จอดรถนู่นนี่ก็เป็นหลักล้านนะบางอันนะครับกำไรก็เป็นแสนแล้วอันล่าสุดเลยที่ผมทำไปเมื่อปีที่ผ่านมาคือเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับเป็นโรงงานหอมกระเทียมที่ใหญ่ที่สุดในนครสวรรค์ก็มูลค่าก็เหยียบ10ล้านนะครับก็กำไรสัก 5-10% งานนั้นนะครับก็ได้กำไรก็เป็นล้านสังเกตไหมครับว่าผมเริ่มจากกระดาษรีมเดียว75บาทแล้วก่อนที่กระดาษจะ75บาทผมเริ่มจากการที่ผมเนี่ยเริ่มเก็บเงินวันละ1บาทก่อนหลังอย่างนั้นนะครับพอทุกครั้งที่ผมมีรายได้ผมจะหักนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามสัดส่วนโดยที่บางคนบอกว่าทำไมไม่เอาเงินไปชำระหนี้ทั้งหมดคุณรู้ไหมครับว่าเวลาคุณเอาเงินไปชำระหนี้ทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เหลืออะไรเลยอันนี้สำคัญมากนะครับถ้ามันไม่เหลืออะไรเลยคุณจะไม่มีกำลังใจแล้วก็มองเห็นแต่ความขาดแคลนดังนั้นผมเก็บเงินไปเรื่อยๆจนตอนนี้มีเงินเก็บเกิน1ล้านบาทแล้วไม่บอกตัวเลขละกันนะแต่ผมอยากจะบอกว่าพอเราเริ่มเก็บเงินจาก1บาทมันจะเพิ่มเป็น10บาทเพิ่มเป็นครั้งละ100บาทเริ่มเป็นครั้งละ 1,000 บาทตอนนี้ผมเก็บเงินครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณ 10% ของเงินรายได้จากกำไรของธุรกิจทั้ง10ธุรกิจผมเนี่ยทุกครั้งที่มีเงินเข้าผมเก็บ 10% นะครับ 10% ของผมคือ 10% เอาไว้สำหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นบริจาคเป็นสาธารณกุศลนะครับอีก 10% เก็บไว้สำหรับเป็นเงินที่ไม่ใช้อีกเลยเป็นเงินสะสมสำหรับใช้ยามแก่เฒ่านะครับงั้นสังเกตมั้ยครับว่าจากเงิน1บาทกลายเป็นตอนนี้เป็นเงินหลักล้านปลดหนี้10ล้านได้เกิดจากการที่คุณรู้สึกว่าคุณมีเหลือและคำว่ามีเหลือไม่ได้หมายความว่ามีเงินเยอะมีเหลือคือมีเงินในบัญชี10บาทก็ถือว่าเหลือครับแต่ถ้าคุณใช้จนหมดเหลือศูนย์เลยแล้วคุณก็ไปโปะหนี้หมดคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นหนังสือที่ Half Acre บอกนะครับถอดรหัสลับสมองเงินล้านผมแนะนำไปหาซื้อครับ C8 Book ในอินผมว่ามีหมดอะหรือว่าคุณจะอ่านฟรีจากบทสรุปในอินเทอร์เน็ตก็ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีสักบาทเลยคุณก็อ่านในอินเทอร์เน็ตเลยคุณพิมพ์เลยครับถอดรหัสลับสมองเงินล้านรู้แต่งชื่อ T Half Acre แล้วคุณก็ดูที่ว่าเขาสรุ
บไว้ได้ใจความว่าอะไรแล้วคุณก็เอาความรู้เขาเนี่ยไปใช้ผมอยากจะบอกว่าแค่หนังสือเล่มนี้นะครับเปลี่ยนจากคนติดหนี้10ล้านกลายเป็นคนติดบวกหลักล้านได้นะครับเพราะหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับแล้วโอกาสคุณจะไหลเข้ามาในชีวิตมากมายรักทุกคนนะครับใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้เกี่ยวกับการเงินง่ายๆคนที่เคยมีปัญหาติดหนี้10ล้านแล้วมาอยู่ระดับนี้ได้นะครับเอาความรู้มาแบ่งปันคุณฟรีคุณสามารถฟังได้ครับใน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมแต่ถ้าใครอยากปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะครับสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจแนวใหม่เป็นออนไลน์ก็พิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ติดต่อกับทีมงานนัดprivate coaching ครับเดี๋ยวผมรออยู่นครสวรรค์ครับผมรักนครสวรรค์มากไม่ไปไหนละใครอยากไปก็มาหานครสวรรค์นะครับรักทุกคนสวัสดีครับ